ม่ได้เบิ่งอนุมนะบ่เป็นเด็กดียังเด็กดียังตกมันบ่ตอกอีกแล้วฮะเดี๋ยวเราจะดูไปดูพี่ใหญ่รุ่นหักงาไอ้หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีแคมเปญนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโดยการทำลิสต์แบนด์ขึ้นมานะฮะวงละ100บาทถ้าท่านสนใจนะครับสามารถทักมาที่เพจด้านล่างได้ครับเงินทั้งหมดนำไปช่วยผู้ประสบภัยครับโอ้โหมาดูคนกวนช้าง มองหน้าแบบว่าเอ๊ะมาอีกแล้วพวกนี้โอ้เดินเซครับเซครับเซเมาเหล่าเลยเนี่ยคนนี้เว้ยหน้าตาเรามันเป็นจังสีผมหน้าตาคนกินเหล่าเป็นจังสีหน้าตาคนกินเหล้าเป็นแบบนี้ละฮะกันว่าเฮาเมาเหล่านะโอ้บันตะกลางห้างบันตะกลางห้างแกบอกถ้าแกเมานี่ในบ้านหมู่บ้านแกนี่แบบอ้วกเลยแกจะบอกว่าแกกินเหล้าไม่เมาเหรอนะเป็นคนกินเหล้ามากกูจะไป3กิโลกันว่าไป3กิโลเนี่ยไปซื้อขวดเหล้าป่ะครับมาให้เขาอีกนี่คนกินเหล้าโอ้นี่คนกินเหล้าโหยังบ่อยากปากอยากเว้านําคนกินเหล้าแกไม่ค่อยจะพูดเพราะว่าแกไม่อยากพูดกับตัวเองนะครับเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่อยากพูดกับคนกินเหล้าก็เลยไม่พูดกับตัวเองมันบอกคิดหรอกคนกินเหล้านี่คนก็เบื่อบ่มันบอกคิดฉันเมาแล้วเอ้ยเฮ้ยคนเขาคนนั่งฟังไหนเขาว่าพี่เอ๋นั่นเอาเหล้ามาดองอยู่เขาว่าดองให้แต่คนอื่นเขาแลบกินพุ่นให้ FC ส่งมาให้นะ FC แล้วส่งอีกเหรอวะก็ถอกบ่ยมพระนี่เอามาให้เรื่อยแต่บ่เคยกินอีหยังบ่นั่นแม่นได้อีหยังอะข้างหลังอ่ะเออนั่นแหละกับ FC เขาส่งมาให้เป็นอาหารเสริมอาหารเสริมคนแก่เขาสงสารคนแก่สงสารคนแก่เห็นกินตะกือขยันตายนะขยันตายเพราะว่าอยู่ด่าเด็กน้อยโดนอยู่ด่าเด็กน้อยนานๆนะครับด่าอะไรเด็กน้อยมีอะไรให้ด่าครับด่าแล้วด่าขึ้นมือศูนย์แล้วมาถ่ายถ่ายไว้ครับเอาเขาเรียกร้องเนาะเขาว่าไปถ่ายตารุ่นให้ดูหน่อยเขาไม่ได้ดูแกนานไม่ได้ยินเสียงหัวเราะแกอีกเบิ้งยังไก่ตกมันยังวะเนี่ยคิดว่าโอ้งานสางก่อนหลังงานสางหลังงานช้างครับงานช้างวันที่สิบยังไงพี่ใหญ่เดือนที่2ของเดือนนี้อาทิตย์ที่2ของเดือนพฤศจิกาอาทิตย์ของ2ของเดือน11พฤศจิกายนก็ว่าสิ้นเดือนพฤศจิกาก็เริ่มแล้วตอนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกาก็เริ่มหาเรื่องใครเริ่มหาเรื่องพะไงเข้าไม่ได้คนอื่นยางพันฟุ๊บยังสั่นแล้วก็แมนนั่นทีนี้เราจะมาดูพายทองใบตกมันรอบที่3ครับในวิดีโอนี้เราจะเห็นมาทั้งหมด3ปีแล้วนะปีแรกอาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่ปีที่2เห็นจนหายปีที่3ปีนี้ก็คือปีนี้ไม่ได้เบิ่งอนุมนะบ่ไปฮะไปเบิ่งเรื่อยเป็นเด็กดียังเด็กดียังตกมันบ่ตกออกอีกแล้วฮะมันไหลออกอีกแล้วไหลๆบ่ก็พอแต่แนมหูว่าดังตกมันบ่ท่านไปเบิ่งมันเลยแต่ว่ายังฟังเฮาคว่ำเฮาเว้าอยู่ไปฮอดลมจังซี่ก็เอ๊ะหมดเองนะยังฟังคำเราอยู่นะฮะไปถึงล็อก XX บอกให้นอนนอนยังฟังอยู่ยังไปจับง่ายได้บ่พะไงได้ได้อยู่บ่เห็นบ่อย่าให้แต่คนอื่นไปจับนั่นแหละเดี๋ยวเราจะดูไปดูพี่ใหญ่รุ่นหักงาไอ้หนุ่มหักงาไอ้หนุ่มนอนลงนอนลงนอนลงก็ให้เล็กน้อยเจ็บทีนอนลงก็ให้
ควายเลี้ยงคนใหม่เก็บขี้ใช่ไหมเขาเก็บแล้วเขาก็ให้ลูกเก็บแล้วก็ให้ลูกยังไม่กล้าให้เขาเข้า 100% หรอกบ่คิดว่าจะเอาไปออกงานไหมถ้าเขาเลี้ยงไปนานๆคิดว่าไหมถ้าเขาใจเต็มร้อยก็ให้เขาออกอยู่แต่ที่ปล่อยไปแต่มือเขาก็ปล่อยปล่อยดอกต้องไปนำคนใหญ่เขาย่านอีกต้องไปกับท้องใบเลยเนาะย่านเป็นปุ๋ยอีกเหรอย่านเขาเป็นปุ๋ยเดี๋ยวหนุ่มจะมีเขาเรียกอะไรนะมีรายชื่อเพิ่มมาโซกับอายุปานีแล้วมันถึงคงจะโดนปันใดมันจะย่านแต่ว่ามันหัวคนเผามันจะย่านบ่ย่านตัวเนาะต่อไปเชื่อมันหรอกันตรงมันว่าได้ย่านไปแล้วต่อไปพายทองใบก็จะเข้าสู่โหมดไม่สะอาดนะถ้าตกมันนี่ไม่สะอาดเลยเอาไปล้งหน้ามือได้ดิอาบน้ำวันไหนนี่โอ้ยตายังนี่ขีดเอาไหนเอาไปล้งซาไหมไปล้งน้ำคุณคือขีดเป็ดน้ำข้ามคุณธรรมดาแล้วน้ำมีแร่ธาตุเยอะเนาะแต่นั่นแหละเชื้อโรคหลายเชื้อโรคหลายคนก็พยายามล้งเมื่อยแม่เมื่อยบ่เมื่อยน้ำและหอบนี่แหละอันนี้คนเขาหอบนะครับเห็นเงินก็หอบเหมือนกันครับหอบเอาอย่างเดียวเห็นเงินว่าจะใช่เอากับโรคคนหอบเนาะเห็นเงินก็หอบเอาเลยเอามาว่าจะเอาเนี่ยยามืดแล้วนะเฮ้ยมืดแล้วมีแต่คนมาขอโอ้ยกูนี่จะได้แห้งบ่มีเงินขออย่างขอยาแล้วอันใดเนี่ยนะอันหนุ่มพุ่นชวนพุ่นเอามันก็หนาฝนอยู่ดิหนาฝนตีแต่คนแม่นเบิดเนาะเขาก็เห็นแนวแน่พ่อใหญ่เออใช่ๆเนาะเอาไปปลูกใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงเขากำลังปลูกกันต้นที่ไปให้เขาก็เขามาขอมันนักแท้ๆคนขออยู่เนาะไม่ให้ก็ว่าเราขี้เหนียวอีกเออพ่อใหญ่หนีขี้ที่ใช่ไหมขี้ที่เถาไปแห้งแล้วแกจะตายแล้วขี้เหนียวอีกว่าให้ลูกให้ล้านเอาไปได้ด้วยบ่สิว่าตายไปเอาไปได้ด้วยบ่ก็ว่าเขาก็มีแต่คนโง่จริงๆแล้วกูขี้สร้างมึงตีขี้สร้างไปลงน้ำโว้ยหอดได้สิตกตายซะเนาะมึงว่าจั๊กกูเสียจริงใดกับมันเขาเซลเหรอเซลใช่ว่าเมื่อไหร่จะตกตายคนเลี้ยงช้างก็เซลอันนี้ครับเซลแม่ก็อื่นมาใจพ่อยายมันเบาหวานขึ้นแล้วตีเบาหวานขึ้นแล้ววันมันจะขึ้นไปใจว่ะก็อยู่ในกับคนล่ะอันนี้คนเป็นเบาหวานต้องอ้วนบ่แม่นดิโอ้ยคนแม่มันก็อ้วนอันนี้กินยาบ่นี่กินแล้วแล้วอาการกำเริบเป็นยังไงหอบบ่ทำงานหนักไม่ได้ทำงานหนักก็มันก็เมื่อยทีเนาะอันนี้เป็นเบาหวานขั้นรุนแรงมั้ยแบบเป็นแผลแล้วมีอะไรอย่างงี้มีใช่มั้ยหรือว่าธรรมดาไม่ถึงขนาดนั้นกินยาตลอดแต่ก่อนมัน250เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่110 109อ๋อคือเราลดน้ำตาลลงไม่กินน้ำตาล105ก็แม่เล่ากินแต่เกลือเนาะกินแต่เกลือน้ำตาลมันก็ขึ้นเนาะเออกินเกลือไปดับกินเกลือไปดับดับอะไรนะดับไอ้ดับน้ำตาลกินเข้มก็ไม่ได้ทำไมเอาเข้มกับเกลือแต่ละนั่นแหละก็ไม่กินเข้มทำไมกินพ่อบ่บ่จืดแน่ๆครูเล่นกินทุกวันไหมนี่ครับมาวันไหนก็กินแต่เกลือนะครับกินทุกวันแหละเนาะตำพริกที่บ่ใส่เกลือติเอ้ยปลาก็ที่บ่ใส่เกลือติใช่แล้วจังหน่อยนึงสิต้องกินจืดๆจักสั่นได้กินจืดๆแล้วมันดีตัวดีกว่าสุขภาพมันกินบ่ได้ทำไมคนเคยกินรสจัดแล้วมันสิกินอ้าปากออกเกลือเลยเหรอพ่อใหญ่หักออกอีกเราเขาสิว่าแกแล้วเลือกกินอีกสักหน่อยนะก็ว่าไปที่ก็เขาบอกไปแต่เขาจะว่าเลี้ยงยากอีกดิลูกหลานเนี่ยเขาว่าก็สร้างแล้วเออมันก็ไปตามวัยตามอายุตามชะตากรรมไปจังสั่นล่ะก็กินไปจังสั่นล่ะมันกินเนื้อก็บ่ได้น้ำเขาเป็นยังยากเป็นยังมันบ่เคยมัดเนื้อไม่เคยชอบเนื้อนะ
กินได้แต่ปลาในกินเนื้อกับเนื้อนี่กินแต่นึงเนื้อนี่มันมีหลายความหมายนะครับเนื้อนี่มันมีหลายอยู่แต่ว่ามันกินบ่ได้มันบ่มากไม่ชอบนะครับชอบกินปลาชอบกินต้มปลาป่นปลาอะไรแบบนั้นนะมันแก่มาแห้งเกี๊ยวผักเพราะว่ามันติดแล้วหมอก็ให้กินผักหลายๆพิซซ่ากินไหมครับพิซซ่าบอกแบบแฮมเบอร์เกอร์บ่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรรู้ไหมบ่เคยกินนะเดี๋ยววันหลังจะพามาถามเรื่องรอยสักนะเพิ่งเห็นรอยสักแกนะฝากกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ